มาดูเรื่องนี้กันซึ่งเชื่อว่าเด็กๆในยุค9 0ทุกคนต้องเคยเล่นเล่นค่ะนะฮะลูกโป่งวิทยาศาสตร์ชอบอมากเลยค่ะและก่อนจะเล่นเนี่ยคือต้องบอกนะว่าต้องมันต้องเหมือนแบบอมเข้าไปก่อนเพื่อให้เวลาเป่าออกมาแล้วมันขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยแต่ในเรื่องนี้เองเนี่ยล่าสุดคุณผู้ชมครับ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์นี้กลายเป็นสินค้าต้องห้ามไปแล้วนะฮะเพราะว่ามันมีสารเคมีอันตรายและล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็มีการเข้าไปบุกจับคนที่มีการขายได้แล้วนะฮะที่สุราษฎร์ธานี2แห่งด้วยกันคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้ครับทางตํารวจปคบนะครับก็ได้มีการนํากําลังเข้าไปตรวจค้นนะฮะพื้นที่เป้าหมายที่อําเภอเมืองและที่อําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากที่มีการสืบทราบมาครับว่า2ร้านค้านี้มีการลักลอบขายลูกโป่งวิทยาศาสตร์นะฮะ จากการตรวจค้นจุดแรกเนี่ยไปพบลูกโป่งวิทยาศาสตร์กว่า4,744ชิ้นจุดที่2อเนี่ยอีกกว่า2 0 2 8ชิ้นมูลค่าเนี่ย30,000บาทด้วยกันนะฮะ ก็มีการจับกลุ่มเจ้าของร้านทั้งสองคนเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาขายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือว่าลูกโป่งพลาสติกซึ่งคนขายมีโทษจำคุกหนักด้วยนะฮะจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับซึ่งจากการไปสอบถามนะฮะทั้งคู่ก็ยอมรับสารภาพครับตลอดข้อกล่าวหาก่อนที่จะมีการส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทีนี้คุณผู้ชมลูกโป่งวิทยาศาสตร์ ที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กๆแบบนี้นี่ไม่เห็นแบบนี้ไม่งั้นนึกไม่ออกหรอกเขาบอกว่าลูกโป่งวิทยาศาสตร์คืออะไรมันคือแบบนี้ค่ะคือมันจะเป็นแบบลักษณะคล้ายๆอย่างนี้อามาพันปลายใช่เป็นหลากหลายสีแล้วเราก็เป่านั่นแหละปรากฏว่ามันเป็นสารพิษแล้วเราเล่นตั้งแต่เด็กด้มันมีสารพิษที่ส่งผลอันตรายต่อชีวิตท่านเสียชีวิตได้กับสารที่มีชื่อว่าเอทิทอะซิเดทนะฮะเป็นสารระเหยที่อยู่ไหนคุณผู้ชมง่ายๆมันอยู่ในกาวและทินเนอร์คือเคยสังเกตไหมว่าตอนที่เราเล่นแหละเวลาที่เราดมเข้าไปสึกกกาดมมมัันนนนนจจะะีลลิ่่ ม,ม,มันจะมีกลิ่นไอตัวนี้แหละคือสารอันตรายที่มันส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดการเสียชีวิตได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นสินค้าที่ห้ามขายแล้วก็ห้ามนําไปเผยแพร่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเช้านี้เอามาเตือนกันนะคะหลักๆก,ก็คือผู้ปกครองแหละถ้าเกิดว่ายังไงบอกลูกหลานกันหน่อยอประเภทนี้ลูกอย่าไปซื้อน้ํนอันตรายนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมพบเห็นว่าร้านไหนยังลักลอบขายอยู่มีกาแจ้งเจ้าหน้าที่สาช่วยกันเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเยาวชนค่ะ